ทุกวันพูดนั่นเองกับคุณเพชรคุณวิจิตรอริยะวิสิทธิ์นั่นเองทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอเรเตอร์สวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในตอนนี้หุ้นของคุณเพชรก็มาแล้วโค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 โอ้ชาวนี้เจนะเอ็มทีเจเอ็มทีมาละได้แล้วครับเออก็มาละภาพรวมยังถ้าเกิดพวกโคโค่เจมทียังถือได้ต่อครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสัญญากำไรควอเตอร์สามดีโคโค่ควอเตอร์สามนิวไฮนะครับราคาหุ้นเริ่มสะสมกำลังในโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแถวๆประมาณสัก11 บาทสะสมกำลังแน่นละแล้วก็เตรียมพร้อมในการไปต่อนะครับส่วน GMT ก็ควอเตอร์สองที่ผ่านมาคือบอททอมไปเรียบร้อยนะครับควอเตอร์สามควอเตอร์สี่จะค่อยๆเร่งตัวขึ้นนะครับราคาหุ้นก็ยังไปไม่ไกลมากอย่างเนี้ยผมว่า GMT ก็คงไปต่อนะครับคล้ายๆกันส่วนภาพตลาดจริงๆโทนก็ยังเป็นมุมเดิมนะครับผมยังเชื่อว่าเป็นภาพของการดึงขึ้นมาเร็วๆก็สะสมกำลังนะครับเพียงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยสั่นว่าเพื่อไปต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากภาพของตัวเศรษฐกิจของไทยอ่ะช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ยังอยู่ในโซนของการที่ GDP อ่ะยังคงค่อยๆขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าข้อเสียนิดเดียวคือสัญญาณของตัวควอเตอร์สามเนี่ยงดผลประกอบการของตัวบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหล่อมากไม่ได้หวือหวามากนะครับก็เป็นภาพของการยืนมาจากฝั่งของตัวควอเตอร์สองนะครับในนี้ภาพรวมก็อาจจะหยุดในโซนหยุดดูเรื่องของตัวผลประกอบการนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดท้ายสุดเนี่ยผลประกอบการที่ไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ดีน้อยกว่าที่คาดก็คืออาจจะแบบไม่ได้แย่ตามคาดอะไรเงี้ยคีย์เวิร์ดพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการกระตุกขึ้นมาแล้วก็รอลุ้นการเข้าสู่ช่วงที่เรายืนอยู่ก็คือควอเตอร์สี่นะครับสัญญาณของภาพซีซันนอลอ่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นฤดูกาลต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ภาพของตัวตลาดพยายามที่จะเลี้ยงส่วนปัจจัยที่เสริมบ้านเราอย่างที่เราเห็นกันเนาะกองทุนวายุพักเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับก็แน่นอนวายุพักไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นแนวรุกอ่ะไม่ใช่กองหน้านะครับวายุพักคือกองกลางกองหลังนะครับในเนี้ยเป็นภาพของการรอซัพพอร์ตแล้วก็จ่ายบอลในเนี้ยภาพรวมคือสัญญาณของตัววายุพักอ่ะเทือดย่อลงมาเขาก็เป็นภาพของการค่อยๆเลี้ยงค่อยๆสะสมนะครับเพราะว่าการลงทุนวายุพักจริงๆคือลงทุนแบบระยะกลางยาวจริงๆ10 ปีอย่างเงี้ยในเนี้ยภาพรวมของการที่เขาใส่ต้นทุนเข้าไปเนี่ยต้องใส่อย่างสมเหตุสมผลนะครับตลาดแรลลี่ขึ้นมาก่อนสักประมาณเกือบ200 จุดเขาก็เป็นภาพของการไม่ที่รอตั้งรับตลาดย่อมาก็กลายว่าตอนนี้จะเห็นว่าบ้านเราตลาดย่อไม่ย่อแล้วก็ยังเก่งกว่าตลาดภูมิภาคแดงเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นภาพของการทรงยืนนะครับเพราะว่ามีเม็ดเงินในประเทศเนี่ยที่เลี้ยงตัวอยู่ส่วนฟันโฟลตอนนี้ต้องบอกว่าโฟลอาจจะออกจากบ้านเราจริงๆไม่ได้ออกแค่บ้านเราบ้านเดียวนะครับออกหมดแล้วสวิชช่วงที่ผ่านมาสวิชไปประเทศแลกกาดก็คือฮ่องกงจีนแต่ตอนนี้จะเห็นว่าพอฝั่งของจีนเนี่ยที่เพิ่งกลับมาเปิดปีครั้งแรกนะครับหลังจากที่หยุดยาวไปกว่า1 วีคเนี่ยเริ่มเห็นจังหวะของการเทคโปรฟิตบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮ่องกงช่วงที่จีนหยุดเขาก็หยุดฮ่องกงแรลลี่ตอนนี้จะเห็นฮ่องกงเทคโปรฟิตฝั่งจีนก็ออกมาเนี่ยก็เริ่มมีจังหวะของการแผ่วบ้างเนี่ยเม็ดเงินที่ไหลไปอ่ะผมว่ามันเริ่มจะชะลอแล้วเนี่ยภาพรวมของตัวเอเชียโซนอื่นเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเนี่ยก็ง่ายสุดคือโซนนี้กลยุทธ์คือย่อสะสมหน้าหุ้นที่พื้นฐานดีๆแล้วก็กำไรในช่วง Story Quarter 3เนี่ยเด่นๆคีย์พวกนี้ก็เป็นคีย์หนึ่งในการที่น่าสนใจในการที่ตั้งรับครับตามแต่ถ้างั้นตั้งรับกลุ่มไหนแบบไหนอะไรค่ะโอเคภาพรวมเนี่ยกลุ่มจริงๆคือผมว่ายังคงชอบกลุ่ม Domestic Play อยู่ครับในโซนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเล่น Story Quarter 3 Quarter 4ด้วยเศรษฐกิจของไทยกำลังฟื้นนะครับในเนี้ยหน้ากลุ่มก็คืออย่างฝั่งของตัวกลุ่มที่แลกขาดมากๆผมว่าโรงพยาบาลเป็นตัวหนึ่งที่แลกขาดนะครับเพราะว่าขานี้คือปัจจัยยังกดดันบ้างทั้งผู้ป่วยต่างชาติคูเวตแล้วก็เรื่องประกันสังคมในเนี้ยด้วยคีย์นี้ราคายังไปไม่ได้เยอะนะครับเป็นภาพของการสะสม2 ตัวถ้าเกิดคนเล่นงบคนละสามดีๆเลยเนี่ยไปที่บำรุงราษฎร์เชื่อว่ามีโอกาสในการทำ all time high สำหรับตัวงบคนละสามนะครับแต่ถ้าเกิดคนมองเป็นขามการแลกขาดเนี่ยแลกขาดไปดีดูที่ตัวเกษมราษฎร์ BCHนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นภาพของการรอการเปิดล็อกของตัวประกันสังคมแล้วก็คูเวตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็โรงพยาบาลเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มไฟแนนซ์ผมว่าไฟแนนซ์ก็ยังคงน่าสะสมนะคือตัวถ้าเกิดเป็นไฟแนนซ์ตัวใหญ่ผมว่ามันก็เลี้ยงตามตลาดอะนะครับไปหาไฟแนนซ์ตัวที่เป็นกลางหรือว่าเล็กนะครับก็ตัวหนึ่งที่เป็นคอน sumer finance เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆยิ่งขึ้นคือซิงเกอร์ครับซิงเกอร์จริงๆเป็นคขน้อด้านระวหัว่นางนีค้้าปลีกกับตัวไฟแนนซ์นะครับก็ต้องบอกว่า
ด้วยการที่เราคอเราคอค SGC ่ะเนาะช่วงมา SGC อ่ะปลดล็อกราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าไปต่ออีกระดับหนึ่งอ่ะใครมีของก็เกาะแล้วก็ถือลงทุนระยะกลางนิดนึงนะครับราคาขึ้นมาแล้วผมว่ายังไปไม่สุดยังไปได้ต่อซึ่งถ้าเกิด SGC กำไรออกมาเชื่อว่ากำไรควอเตอร์สามควอเตอร์เดียวนะครับจะเท่ากับควอเตอร์หนึ่งบวกควอเตอร์สองเนี่ยภาพรวมแบบนี้ถ้า SGC กำไรควอเตอร์สามดีเนี่ยตัวแม่ของเขาอะก็คือซิงเกอร์กำไรก็จะดีขึ้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมา SGC มีการเพิ่มทุนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยของเงินเพิ่มทุนเนี่ยก็จะเอาไปคืนแม่ที่กู้มานะครับที่ยืมมาก็คือคืนตัวซิงเกอร์เนี่ยภาวะของตัวซิงเกอร์เนี่ยเอาเม็ดเงินตัวนี้ไปจ่ายเรื่องของตัวพวกบอลต่างๆภาวะดอกเบี้ยจ่ายของเขาเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็กลายเป็นว่าได้สองเด้งเลยทั้งฝั่งของตัวซิงเกอร์คือผลประกอบการของ SGC ที่ดีวันดีคืนบวกกับตัวภาวะดอกเบี้ยจ่ายของเขาเนี่ยที่จะลดลงนะครับในเนี้ยซิงเกอร์เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ารอบนี้นะถ้าเกิดจับค่ะตานะ SGC ดีแล้วเนี่ยซิงเกอร์ต้องดีตามนะครับเป็นคู่เนี่ยที่เป็นคู่ที่น่าสนใจส่วนที่เกิดอีกกลุ่มหนึ่งคือสจิงริงเกๆเราอร์คอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละคือกลุ่มนิคมนะครับที่เราคอ WHA นะครับสัญญาณค่ะ WHA ก็ไปได้ต่อนะครับราคาหุ้นก็วีคนี้เบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับทิศทางอย่างที่เห็นกันคือเขาปรับเรื่องของตัวยอดขายที่ดินแล้วนะครับในเนี่ยด้วยภาพรวมเนี่ยผมว่าช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งควอเตอร์สี่เป็นช่วงไฮซีซั่นในการปิดดีลทั้งหมดในคเน่ีะ่ยได้ทำให้สัญญาณของการย้ายฐานอาจจะย้ายออกจากจีนกลัวเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ไทยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับอืมประมาณนี้นะคุณก็โซนยอดซื้อบำรุงราษฎร์ BCS แล้วก็ซิงเกอร์ WHA เนาะ SGC ที่คุณเพชรเคยพูดถูกเป็นยังไงตัวนี้ SGC อย่างที่เมื่อกี้เกินไปครับใช่ SGC ค่ะตัวสามเนี่ยแล้วคส่ัะญญาณการปล่อยโฟปล่อยตัวโครงการล็อกโฟนเนี่ยยังปล่อยได้ดีแบบ exponential คือเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยเดือน7ปล่อยได้มาสัก30,000กว่าสัญญา30,000กว่าเครื่องพอมาเดือนค่ะ8คได่้ะ40,000กว่าเครื่องเดือน9เอนี่ยได้มาสัก56,000เครื่องในเนี่ยภาพรควม่ะต้องบอกว่าจาก projection ของตัวบริษัทที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเป้าของเขาคือ3-4-5คือปล่อยอ๋อ30,000 40,000 50,000แต่ตัวเลขเนี่ยทั้ง3เดือนออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเป้าทุกเดือนเลยในเนี้ยภาพรวมต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี่ยถือว่าวินนะครับแล้วก็ทําให้กําไรควอเตอร์สามเราคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่โซนสักประมาณ50 กว่าล้านบาทเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นทั้ง Q1Q แล้วก็เยนเยียแล้วก็เป็นภาพของการเทิร์นราวอย่างชัดเจนกลับขึ้นมาควอเตอร์สี่ก็จะดับเบิลขึ้นไปน่าจะจาก50ขึ้นไปเกือบ100เพราะว่าผมว่าซิงเกิลมันตัว SGC มันคือถ้าพูดในเชิงของศัพท์ของ VI คือมันเป็น snowball effect คือการปล่อยกู้เราปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเราจะรับรู้ตัวรายได้ดอกเบี้ย12ถึง24เดือนข้างหน้าดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเดือนนี้เราปล่อยไปช็อตนะเดือนหน้าเราปล่อยด้วยดับเบิลเนี่ยการรับรู้มันจะเป็น snowball ไปเรื่อยเหมือนเราค่ะรับรู้ลูกตัวหิมะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเนี้ยภาพรวมของตัวปีนี้ปีหน้าเนี่ยผมว่าสัญญาณของพอสินเชื่อของซิงเกอร์ของตัว SGC เนี่ยจากการปล่อยโครงการล็อกโฟนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในเนี้ยตัวโซนนี้เพิ่งสปินแค่สองไตรมาสเท่านั้นเองนะครับในเนี้ยภาพรวมแบบเนี้ยราคายังไปไม่ไกลน่าสะสมครับอือไม่มีปัญหาคต้ืนอควอเตอร์สองกำไรดีนั่นคุณถามว่าจุดซื้อฮะจุดซื้อประกันจุดซื้อถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อตามที่เราคอลมาแล้วนะครับโซนนี้คือสัญญาณจะเห็นว่ามันเริ่มเบรกเอาตัวเส้นค่าเฉลี่ย200 วันขึ้นมานะครับก็แถวๆนี้เลยแถวเส้น200 วันหรือว่าตั้งรับได้ครับคือตอนนี้เส้น200 วันอยู่ประมาณสัก1.56 บาท1.56นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครัมบาทั้งกลุ่มเลยในซิงเกอร์ SGC ใช่ไหมฮะกลุ่มเขาใช่ในคือจริ FT งๆผมว่ารอบนี้คือซิงเกิลเอสจีซีจะเป็นตัวหลีดเข้ามาแล้วก็เพื่อนของเขาคือเพื่อนบ้านก็คือ JMT JMT ก็จะเป็นกำไรที่บอททอมและควอเตอร์สองแล้วค่อยๆดีขึ้นมานะครับก็ได้หมดค่ะนะครับแล้วก็ท้ายสุดถ้าใครไม่คิดมากคือเอาทุกทางเนี่ยไปที่แม่เลยครับไปที่เจใช่มไหามโอนเะคกำไรก็ควรจะดีเพราะว่าเขามีตัวที่อยู่นอกตลาดก็คือตีน้อยซึ่งตีน้อยคือกำไรดีวันดีคืนนะครับล่าสุดเขาไม่ได้เปิดแค่สุกี้แหละเขาเพิ่มแตกรายการผลิตไปเปิดฝั่งของตัวปิ้งย่างด้วยนะครับบาร์บีเคจิวมัดน้จวะยได้ประโยชน์ได้เจประมโยัชนน์จแะล้ไดว้ครับประโยชน์โอใชเค่ใช่เพราะเขาถืออยู่ตอนนี้30%นะครับ
เจมันตอนนี้มันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตอนนี้เจมาร์สิบเทห้ารดบาท15 บาทใช่ครับประมาณนั้นอยู่ประมาณอสืิบสี่มสิบห้าบาทครับอยู่ในขาของการสิทบี่สี่คล้ายๆเซตอะดึงขึ้นมาแรงๆจากโซนต่ำสิบอืขึ้นมามตัว V หนึ่งร้อย check เปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บเดียวคือจาก9 บาทมา18 บาทเนี่ย100%แล้วอย่างเงี้ยขาของการเนี้ยคือขาของการ pull back ลงมาเพื่อสะสมกำลังครับก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เป็นเส้นกดของเขามันนะอย่างยาวนานตอนนี้จะกลายเป็นไม่ใช่เส้นกดแล้วเป็นเส้นแนวรับที่มีในสำคัญก็คือเส้น75 วันลองไปเปิดดูเส้น75 วันเหมือนเซตอินเด็กซ์เป๊ะเลยนะครับคือเซตอินเด็กซ์อะคือเส้น75 วันอะกดเซตอินเด็กซ์มาอย่างยาวนานพอปลดล็อกปุ๊บเนี่ยเซตอินเด็กซ์แรลลี่ขึ้นมาเลยค่อนข้างสวยอันนี้คล้ายๆกันแนวต้านสำคัญเปลี่ยนเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็ค่อยๆดูตามเทรนด์ตัวธุรกิจนะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วเนี่ยเริ่มเทิร์นอราวด์เนี่ยสัญญาณแบบเนี้ยน่ารักน่าลุ้นเพราะยืนอยู่จุดที่เรียกว่ามันจะมีคนที่ไม่กล้ากับคนที่กล้าเสี่ยงกว่าคือคคนนทีจ่ะกล้าพร้อมกันเนี่ยมันไปหมดแล้วครับมันไปถึงจุดบนแล้วแล้วทุกคนก็โอเคจะอ๋อแล้วก็กล้าไมพ่ร้อมกันมันก็กลุ่มแน่นอนกแลหุล่มะคือไฮริสไฮรีเทิร์นจังหวะที่กล้าฝั่งของตัวไฮริสก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีความถ้าเกิดผลประกอบการไม่เป็นตามคาดนะครับประมาณนี้ครับต้องบอกว่าเข็ดมันมีแต่กล้ากลัวและเข็ดกลุ่มนี้โอเคแล้วแต่นักทุนนะฮะเพราะจะบาทเคยขึ้นไปสูงสุด60 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่ตามสุดนั่นเองนะฮะ10 กว่าบาทนักทุนอ่ะก็ว่ากันส่วน WHA จุดซื้อค่ะจุดซื้อ WSA จุดซื้อก็คือจุดที่มัน break out ขึ้นไปครับขานี้เนี่ยจะเห็นว่าแนวต้านสำคัญที่เขากดไว้อยู่นะอย่างยาวนานเนี่ยคือประมาณสัก5.60 บาทนะครับแล้วเนี่ยด้วยภาพรวมของการย่อกลับมาที่ break out ขึ้นไปรอบนี้แล้วเห็นว่าแท่งเทียนมัน break ขึ้นไปเนี่ยจังหวะของย่อลงมาเนี่ยสร้างฐานแถวๆใกล้ๆ5.6ผมว่าตั้งรับได้นะครับในเชิงของตัสวบงายบก็อยๆูน่ที่ะเราเห็นกันคือการย้ายฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็เป้าหมายเข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าตัว WHA นะครับก็จะเป็นจุดในการที่ผมก็การจะดีวันดีคืนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าหุ้น WHA อาจจะเป็นหน้าหุ้นที่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับยกอาจยจะาต้กองรอเม็ดเงินขับเคลื่อนของตัวกองทุนแต่เป็นขโอ่าวของกเาครที่ค่อยๆซื้อสะสมแบบใจเย็นนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเบรกเอาไปแล้วก็ยังไม่ต้องรีบอะไรค่ะถ้าเกิดสัปดาห์ที่แล้วอ่ะได้ตรงต้นทุนสักประมาณ5.3 บาท5.4 บาทเนี่ยโอเคแล้วถอยลงมาตรงโซนนี้ก็ตั้งรับนิดหน่อยครับก็เปิดฝาหายนั่งทุนแล้วติดเจมาร์ทที่17 บาทถัวได้ไหมฮะถัวได้ไหมคือค่ะถ้าเชื่อในเชิงของตัวการกลับมาของตัวผลประกอบการทุกตัวตั้งแต่ตัวโซนล่างครับถัวได้ครับคืออืส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวราคาหุ้นมันลงอ่ะคืออะไรและณปัจจุบันน่ะสาเหตุนั้นน่ะมันเคลียร์ยังนะครับซึ่งแน่นอนจุดที่ทําให้ตัวกลุ่มเนี้ยลงมาก็มาจากตัวล่างสุดนี่แหละคือ SG Capital ครับคือ SGC เนี่ยตั้งขาดทุนตั้งสำรองเนี่ยในภาวะที่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆดังนี้กลายเป็นว่าทลายมาตั้งแต่ตัวล่างแล้วส่งไปที่ตัวบนดังนี้ณปัจจุบันคือตัวล่างอ่ะเริ่มเห็นสัญญาณของตัวกำไรมา4 ไตรมาสติดแล้วกำไรประมาณ4 ไตรมาสติดดังนั้นเนี่ยด้วยภาพรควม่แะบบนี้แสดงเคลียร์ล้างบ้านเรียบร้อยทีอนี้ืเป็มนทีมในการที่ใช้เวลาเลยครับในการที่ค่อยๆจะสร้างกําไรกลับมาแล้วก็แต่ราคาหุ้นผมต้องบอกอย่างนี้นะราคาหุ้นคือเล่นอนาคตราคาหุ้นอาจจะไม่ได้รอกําไรที่มาแบบรับรู้เต็มๆแค่เห็นทรายของการทริกเกอร์พอยต์บางอย่างที่ทรายการกลับตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่คอนเฟิร์มทั้งมาสองสามไตรมาสเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่กล้านะครับอันนี้ค่ะถ้าเกิคด่ะเอาแค่โซน17เนี่ยติดแค่โซนนั้นผมว่าตรงนี้ถัวก็น่าจะหลุดนะเพราะว่าแนวต้านก็ไม่ได้เยอะอะไรโซนนี้ก็คือแนวต้าน18 บาทถ้าเกิดถัวลงมาแล้วต่ำกว่า18อ่ะผมว่าสบายสบายครับไม่น่ากลัวเลยอืมก็ประมาณนี้ซึ่งต้องเรียกได้ว่าใครที่ติดตามกลุ่มเจนี้คุณเพชรได้แนะนำมาโดยตลอดนะฮะจำได้ตอนที่เจมาอยู่ที่9 บาท 10 บาทแล้วก็ไล่ราคามันจะถึง60คุณเพชรจุดเริ่มต้นของคุณเพชรนั่นเองนะฮะต้องเคลมประเด็นนี้ส่วนนักทุนที่ติดหุ้นตัวนี้ในช่วงที่วิ่งขึ้นไปแล้วขายไม่ทันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่พี่นนท์จำได้ก็คือคุณเพชรอ่ะเข้าไปงานสัมมนาที่เรเนซองส์ตอนนั้นหุ้นเจมาร์ทอยู่ที่บริเวณ10 บาท9 บาทคุณเพชรก็ได้แนะนำกลุ่มนี้มาจนทะลุทะลวงนั่นเองและเจ
จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นเองเครดิตตรงนี้พี่ต้องเชื่อในเรื่องราวที่คุณเพชรได้เคยพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มนี้ส่วนคนที่เจ็บปวดคนที่อะไรก็เรียนรู้เรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านข้อมูลของคุณเพชรจากลิเบอเรเตอร์ตอนนั้นไม่ได้อยู่ลิเบอเรเตอร์นะฮะตอนนั้นอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็แล้วกันนังเดินอ่ะก็ต้องถือได้ว่าวิธีการคิดวิธีการตามกับเขาเป็นเช่นไรก็เป็นประโยชน์สำหรับนักทุนที่เอาไปใช้ประโยชน์นะฮะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเพชรค่ะขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์หนุ่มมาแรงอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ลุยในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนลุยในเรื่องราวของข่าวสารลุยในวิทยายุทธ์ที่เกิดขึ้นและสะสมประสบการณ์ซึ่งต้องถือได้ว่าเขาเองได้สะสมประสบการณ์ในเรื่องราวของหุ้นในกลุ่มเจมาร์ทมาโดยตลอดก็หวังว่าหลายท่านก็รวยจากกลุ่มนี้หลายท่านก็จนจากกลุ่มนี้นั่นเองนะฮะคนที่รวยก็อย่าลืมตามวิธีการว่ารวยแบบไหนคือ